I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof off. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half done. You are not as tough as สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมมีแขกรับเชิญนะครับก็เป็นตาสอนนะครับซึ่งร่วมหัวชนท้ายมาหลายปีแล้วนะครับเล่นฮอมาด้วยกันนะครับวันนี้ผมก็เลยมาทำคอนเทนต์เนี่ยเกี่ยวกับในเรื่องของขั้นตอนในการฝึกบินนะครับเล่นฮอเนี่ยมันยากไหมอะไรยังไงนะฮะก็มาพูดมาคุยกันนะฮะสำหรับในคลิปวันนี้ตอนเนี้ยคือตาสอนเนี่ยก็คือตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่ใช่ไหมเล่นอยู่ก็คือเราเล่นตามอัตภาพแล้วเพราะเราทุกคนก็มีงานประจำครับเราก็จะอาศัยช่วงเวลาว่างเป็นเราเล่นเป็นงานอดิเรกอะเราไม่ได้ไปแข่งขันเราเป็นเอาตายกับใครไงเล่นให้มันมีความสุขเล่นให้มีความสุขเล่นอุปกรณ์อาซีไม่ว่าจะฮอเครื่องบินรถนะเรืออะไรก็แล้วแต่มีเวลาก็เล่นให้มีความสุขเล่นแล้วทุกอย่าเล่นครับอ๋อก็คือสโลแกนของตาสอนเนี่ยก็คือว่าเล่นแล้วมีความสุขนะครับก็คือไม่ต้องเล่นเอาเป็นเอาตายนะฮะเล่นแล้วเป็นทุกข์อย่าเล่นเล่นแล้วมีความทุกข์อย่าไปเล่นนะครับเล่นแล้วเงินหมดแล้วเกิดความทุกข์ก็อย่าไปเล่นเช่นเดียวกันใช่ไหมเล่นอย่างอะไรก็ได้อย่าให้มันเดือดร้อนครอบครัวลูกเมียนะครับครับแล้วก็อยากจะถามในเรื่องของแนวทางในการฝึกคอเนี่ยตาสอนคิดว่าเราต้องมีแนวทางการฝึกยังไงสำหรับคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยมีหลายๆคนที่เขาเป็นมือใหม่เขามาดูอยู่เนี่ยเขาอยากจะรู้เนี่ยไอ้มือใหม่สมัยนี้มันต้องยอมแล้วว่าวิทยาการมันมาไกลมากนะถ้าเทียบสมัยที่ผมยังเล่นอยู่มีทั้งอะไรนะซิมูเลเตอร์หอพวก4 channel ดีๆแบบว่าที่เป็นแบบพื้นฐานนะหอ4 channel นะครับอย่างเช่นพวกอะไรหอ4 channel พวกลามาอะไรพวกอะไรอะอะไรฮอจีนต่างๆที่เป็น4 channel อะที่ขายตามตลาดนัดตามร้านทั่วไปพันกว่าบาทครับมันก็ดีระดับนึงดีระดับนึงที่แบบว่าสามารถเป็นพื้นฐานในการหัดฮอปได้ไงฮอจิ๋วอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นวิทยาการที่พัฒนามาในยุคที่ผมเล่นมันไม่มีไงครับก็หนึ่งอะซิมูเลเตอร์ก็ลำบากฮะแพงหนึ่งแพงสองไม่เสถียรไม่เสถียรโปรแกรมยังไม่เสถียรก็ยิ่งพูดแล้วมันก็ยิ่งลึกขึ้นเรื่อยๆแล้วครับเพื่อนงงปลาอาศัยหยิบสดก็คือก็คือประกอบขึ้นมาแล้วก็วัดดวงกับมันเลยวัดดวงกับมันเลยก็คือได้ก็ได้แบบว่าเร่งบางทีขายไม่พ้นสกีจนแบตหมดก็เร่งอยู่ไม่กล้าขึ้นไม่กล้าฮอปก็มีไงก็ใช้ชั่วโมงบินเขาว่าโอเคก็พูดไปแล้วก็มันก็จะเริ่มลึกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับใช่ไหมใช่เอางี้ดีกว่าสำหรับมือใหม่อยากจะแนะนำกับมือใหม่ยังไงถ้าจะก้าวเข้ามาเล่นเฮลิคอปเตอร์สักลำหนึ่งเนี่ยคืออยากจะเล่นแล้วงบประมาณนี่คือต้องใช้งบเท่าไหร่แล้วก็ต้องเลือกคอแบบไหนสำหรับมือใหม่ก่อนอื่นเลยนะขอแนะนำนะครับมือใหม่จริงๆเลยนะต้องก่อนอื่นเนี่ยมือใหม่จริงๆเลยนะฟังเลยนะคุณต้องดูก่อนว่าคุณชอบมันมากแค่ไหนนะครับด้วยหนึ่งนะครับคุณคิดว่าคุณจะอยู่กับมันได้นานแค่ไหนนะสองนะครับทุกบ้านมีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วแหละไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊ก
หรือ PC ก็แล้วแต่นะครับครับลงทุนจากน้อยไปหามากก็คือซื้อซิมูเลเตอร์ที่มันเป็นวิทยุพร้อมโปรแกรมพร้อมโปรแกรมมาเล่นซะอันนี้คือในกรณีถ้าแบบว่ามือใหม่ที่งบน้อยๆใช่ไหมไม่ว่างบน้อยงบมากอ่ะก็คือจุดเริ่มต้นไม่ต่างกันครับแต่ว่าปลายทางมันจะต่างกันที่ปลายทางแค่นั้นเองอ๋ออันดับแรกต้องซิมก่อนซิมก่อนเลยแหละครับครับเล่นไปสักพักหนึ่งคุณจะรู้ว่าคุณชอบหรือคุณไม่ชอบไม่ชอบอ๋อถ้าไม่ชอบก็คือเลิกเล่นไปเลยใช่คุณก็ถ้าไม่ชอบเดี๋ยวคุณก็เบื่อเองแหละอ๋อแต่ถ้าคนมันชอบอ่ะเล่นซิมอ่ะยังไงมันก็เล่นนะมันก็เหมือนเล่นเกมอยู่ทุกวันนั่นแหละโอเคอันดับแรกเลยนะครับก็คือต้องหาซิมูเลเตอร์มาบินก่อนนะครับแล้วก็มาดูว่าเราชอบหรือไม่ชอบถ้าเราชอบเราก็ไปต่อแต่ถ้าเราไม่ชอบเราก็เลิกเล่นนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้คือความเข้าใจแบบว่าง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราชอบแล้วอันดับ2นี่คือต้องไงต่อหาฮออันดับ2ก็พอเล่นซิมไปเนี่ยเล่นซิมไปแล้วนับจากการตกในซิมนะครับตก1ครั้งก็หยอดกระปุกจะหยอด100หยอด10ก็หยอดไปในการตกถ้าทำได้จะดีมากเพราะว่ามันจะเป็นการฝึกวินัยนะอ๋อก็คือตกครั้งหนึ่งหยอดไป5บาท10บาทแล้วแต่เรากำหนดตัวเราเองใช่ไหมใช่แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนที่จะหยอดได้นะครับมันจะเป็นการฝึกวินัยของคนเล่นด้วยเพราะอะไรถ้าคุณไม่อยากหยอดคุณก็อย่าเล่นให้ตกแค่ในซิมคุณยังตกถ้าถามว่าของจริงคุณจะรอดไหมแล้วตกครั้งนึงก็ค่าซ่อมก็ต้องพันสองพันก็ต้องมีมาแล้วเพราะฉะนั้นคุณหยอดไว้หยอดไว้พอวันหนึ่งที่คุณบินเป็นชั่วโมงก็แล้วบินจนเมียด่าแล้วเนี่ยยังไม่ตกสักทีเนี่ยคุณไปทุบกระปุกนั่นออกมาแล้วคุณจะได้ฮอมาลำหนึ่งโอเคเป็นความคิดที่ดีมากๆเลยนะครับเล่นซิมแล้วหยอดกระปุกนะครับมีคนทำมาแล้วด้วยมีคนทำมาแล้วอ๋อและได้ผลได้ใช่ไหมได้ผลด้วยอันดับแรกนะครับก็คือเล่นซิมูเลเตอร์อันดับที่2ก็คือหยอดกระปุกนะครับใช่เดี๋ยวนี้ไม่หาฮอนะยังไม่ถึงขั้นตอนในการหาเฮลิคอปเตอร์มาเล่นนะฮะแล้วก็พอคุณเล่นได้เสร็จคุณเล่นได้เสร็จจนไม่ตกแล้วจนเมียด่าแล้วก็ไม่ตกงดเงียบแต่ถ้าไม่มีตกแต่ถ้าไม่มีเมียถ้าไม่มีเมียก็ไม่เป็นไรก็คือถ้าแบบว่าเล่นจนยังไงก็ไม่ตกแล้วตีลังกา8ทิศอะไรก็แล้วแต่ไม่ตกแล้วเบื่อแล้ววางรีโมทกลับไปเฉยๆเนี่ยแล้วคุณทุบกระปุกนั้นออกมาแล้วคุณค่อยไปหาว่าเฮ้ยกูอยากได้ฮอรุ่นนี้แล้วทุบกระปุกออกมามันได้เท่าไหร่แล้ววะแล้วกูต้องเอาเติมมาอีกเท่าไหร่แล้วจะได้ฮอลำนี้อ๋อนะครับก็คือเอางี้ละกันก็คือว่ามือใหม่นะครับอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากมายเราต้องมาทดสอบใจเราก่อนนะครับว่าเราชอบมันจริงหรือเปล่าโดยการที่เราหาซิมูเลเตอร์มาเล่นก่อนนะครับอันดับแรกแล้วก็อันดับ2ก็คือตกครั้งนึงหยอดกระปุกครั้งละ10บาท10บาทตกครั้งนึงหยอดไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าช่วงนั้นเราสึกว่าโอ๊ยไม่เอาแล้วไปเล่นอย่างอื่นดีกว่าก็คือโอเคจบจะได้ไม่ต้องเปลืองเงินมากไปกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวในคราวหน้านะครับผมจะให้ตาสอนนะครับมาบอกว่าฮอที่มือใหม่ควรที่จะเลือกเล่นเลยเป็นลำแรกในชีวิตควรจะเลือกฮอแบบไหนนะครับแต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับไม่รู้จะเจอกันอีกเมื่อไหร่นะฮะแต่ก็ถ้าเจอกันเดี๋ยวก็จะทำคอนเทนต์ให้ดูนะครับก็พยายามที่จะบอกว่าตอบโจทย์มือใหม่ทุกๆคนนะฮะวันนี้มีตัวสเกลนะครับมาบินให้เพื่อนได้ดูนะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนั่นตัวนั้นเบล412เบล412นะครับแล้วก็มีตัวไซส์600ไซส์600นะครับเบล412ลำเนี้ยแบบสวยมากแบบเหมือนจริงมากๆนะครับประกอบมานานแล้วเนี่ยที่ไม่มีอย่างเดียวก็คือว่านักบินไม่ได้เอามานะครับนักบินก็คือคนนี้ที่นั่งอยู่นะครับ คือคนนี้คือคนที่บินนะประกอบมานานแล้วลำเนี้ยลำนี้นานแล้วกี่ปีแล้วรวมเกือบ10ปีแล้วมั้งรวมเกือบ10ปีนะครับลำนี้ก็เดี๋ยววันนี้นะครับมาให้ความรู้กับมือใหม่แล้วนะครับการจะก้าวเข้ามาเล่นฮอต้องทำยังไงก่อนแล้วก็มีฮอเบล412นะครับมาบินให้เพื่อนได้ดูด้วยวันนี้เดี๋ยวจะถ่ายแบบสวยๆให้ดูแล้วสำหรับใครที่อยากได้380มือ2นะลำนี้ยังอยู่นะนะครับรีวิวไปแล้วเมื่อคลิปที่ผ่านมานะครับก็ทักกันเข้ามานะครับลำนี้นะครับก็เป็นมือ2สภาพก็ดีนะฮะดีเลยแหละใช้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ตาสอนนะครับไปเตรียมวิทยุนะครับไปเตรียมแบตเตอรี่แล้วก็เดี๋ยวจะบินฮอลำนั้นให้ดูนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไม่ต้องเสียเวลาเนาะTaking shots at the air.
enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough asสำหรับมือใหม่ที่จะเข้ามาเล่นเฮลิคอปเตอร์นะครับต้องคิดดูให้ดีนะครับว่าเราอ่ะพร้อมที่จะเล่นกับมันไหมแล้วก็มีความสุขกับมันหรือเปล่านะครับอย่างตาสอนคนนี้นะครับก็มีความสุขกับในเรื่องของการบินเฮลิคอปเตอร์อยู่นะฮะก็บินยังไงก็ได้นะฮะขอให้มีความสุขนะครับสำหรับสโลแกนของเขานะครับแล้วก็มือใหม่คนอื่นนะครับที่อยากจะเข้ามาเล่นนะครับก็ลองดูเริ่มแรกก็เป็นซิมูเลเตอร์นะครับแล้วก็สองก็คือลองหยอดกระปุกนะฮะเล่นซิมหยอดกระปุกตกครั้งนึงแล้วลองหยอดดูพอระยะเวลาที่เราเล่นเนี่ยก็คือถ้าเรารู้สึกว่าไม่โอเคเราก็เลิกแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินมากมายนะครับก็ลองไปทำตามกันดูนะครับสำหรับอันนี้เป็นสโลแกนของตาสอนนะครับซึ่งอยู่กับ RC อยู่กับเฮลิคอปเตอร์แบบนี้นะฮะก็มีความสุขที่ได้บินนะครับแล้วก็รักในสิ่งที่เล่นนะฮะสำหรับในคลิปวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ